ปุริสักติสูตรว่าด้วยปุริสักติเจ็ดและอนุปาธาปรินิพานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปุริสักติเจ็ดประการและอนุปาธาปรินิพานเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายก็ปุริสัคติเจ็ดประการเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้คือ ได้ความวางเฉยว่าถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้วไซอัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เราถ้ากรรมในปัจจุบันไม่มีไซอัตภาพในอนาคตก็จักไม่มีแก่เราเบญจขันธ์ที่กำลังเป็นอยู่ที่เป็นมาแล้วเราย่อมละได เธอย่อมไม่กำหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีตไม่ค้องในเบญจขันธ์อันเป็นอนาคตย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ด้วยปัญญาอันชอบก็บทนั้นแหละภิกษุนั้นยังทำให้แจ้งไม่ได้โดยอาการทั้งปวง อนุสัยคือมานะอนุสัยคือภวราคะอนุสัยคืออวิชชาเธอก็ยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวงเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน้าสิ้นไปภิกษุนั้นย่อมปรินิพพานในระหว่างดูกระภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้คือได้ความวางเฉยว่าถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้วไซอัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เราถ้ากรรมในปัจจุบันไม่มีไซอัตภาพในอนาคตก็จักไม่มีแก่เรา เบญจขันธ์ที่กําลังเป็นอยู่ที่เป็นมาแล้วเราย่อมละได้เธอย่อมไม่กำหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีตไม่คล้องในเบญจขันธ์อันเป็นอนาคตย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ด้วยปัญญาอันชอบก็บทนั้นแหละ ภิกษุนั้นยังทำให้แจ้งไม่ได้โดยอาการทั้งปวงอนุสัยคือมานะอนุสัยคือภวะราคะอนุสัยคืออวิชชาเธอก็ยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวงเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน้าสิ้นไปเธอย่อมปรินิพานในระหว่าง เปรียบเหมือนเมื่อนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันสะเก็ดร่อนออกแล้วดับไปฉะนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้คือได้ความวางเฉยว่าถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้วไซ อัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เราถ้ากรรมในปัจจุบันไม่มีไซอัตภาพในอนาคตก็จักไม่มีแก่เราเบญจขันธ์ที่กำลังเป็นอยู่ที่เป็นมาแล้วเราย่อมละได้เธอย่อมไม่กำหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีต ไม่คลองในเบีจขันอันเป็นอนาคตย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ด้วยปัญญาอันชอบก็บทนั้นแหละภิกษุนั้นยังทำให้แจ้งไม่ได้โดยอาการทั้งปวงอนุสัยคือมานะอนุสัยคือภวะราคะ อนุสัยคืออวิชชาเธอก็ยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวงเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน้าสิ้นไปเธอย่อมปรินิพพานในระหว่างเปรียบเหมือนเมื่อนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันสะเก็ดร่อนลอยขึ้นไปตกยังไม่ถึงพื้นก็ดับฉะนั้น ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้คือได้ความวางเฉยว่าถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้วไซอัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เราถ้ากรรมในปัจจุบันไม่มีไซอัตภาพในอนาคต ก็จักไม่มีแก่เราเบญจขันธ์ที่กำลังเป็นอยู่ที่เป็นมาแล้วเราย่อมละได้เธอย่อมไม่กำหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีตไม่ข้องในเบญจขันธ์อันเป็นอนาคตย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ ก็บทนั้นแหละภิกษุนั้นยังทำให้แจ้งไม่ได้โดยอาการทั้งปวงอนุสัยคือมานะอนุสัยคือภวะราคะอนุสัยคืออวิชชาเธอก็ยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวงเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน้าสิ้นไป เธอย่อมปรินิพพานในเมื่ออายุเลยกึ่งเปรียบเหมือนเมื่อนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันสะเก็ดร่อนลอยขึ้นไปตกถึงพื้นแล้วก็ดับฉะนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้คือ ได้ความวางเฉยว่าถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้วไซอัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เราถ้ากรรมในปัจจุบันไม่มีไซอัตภาพในอนาคตก็จักไม่มีแก่เราเบญจขันธ์ที่กำลังเป็นอยู่ที่เป็นมาแล้วเราย่อมละได้ เธอย่อมไม่กำหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีตไม่ค้องในเบญจขันธ์อันเป็นอนาคตย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ด้วยปัญญาอันชอบก็บทนั้นแหละภิกษุนั้นยังทำให้แจ้งไม่ได้โดยอาการทั้งปวง อนุสัยคือมานะอนุสัยคือภวะราคะอนุสัยคืออวิชชาเธอก็ยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวงเพราะโอรัมภาคิยะสังโยตห้าสิ้นไปเธอย่อมปริณิพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรน,นักเปรียบเหมือนเมื่อนายช่างตีแผ่นเหล็ก ที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันสะเก็ดร่อนขึ้นไปแล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆสะเก็ดนั้นพึงให้ไฟและควันเกิดขึ้นได้ที่หญ้าหรือกองไม้เล็กๆนั้นครั้นให้เกิดไฟและควันเผากองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆนั้นให้หมดไปไม่มีเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้คือได้ความวางเฉยว่าถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้วไซอัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เราถ้ากรรมในปัจจุบันไม่มีไซ อัตภาพในอนาคตก็จักไม่มีแก่เราเบญจขันธ์ที่กำลังเป็นอยู่ที่เป็นมาแล้วเราย่อมละได้เธอย่อมไม่กำหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีตไม่คล้องในเบญจขันธ์อันเป็นอนาคตย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ ด้วยปัญญาอันชอบก็บทนั้นแหลภิกษุนั้นยังทำให้แจ้งไม่ได้โดยอาการทั้งปวงอนุสัยคือมานะอนุสัยคือภวะราคะอนุสัยคืออวิชชาเธอก็ยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวง เพราะโอรัมภาคิยะสังโยดห้าสิ้นไปเธอย่อมปรินิพานโดยต้องใช้ความเพียรเรียวแรงเปรียบเหมือนเมื่อนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันสะเก็ดร่อนลอยขึ้นไปแล้วพึงตกลงที่กองหญ้าหรือกองมาย่อมย่อมสะเก็ดนั้น พึงให้เกิดไฟและควันที่กองหญ้าหรือกองไม้ย่อมย่อมนั้นครั้นให้เกิดไฟและควันแล้วเผากองหญ้าหรือกองไม้ย่อมย่อมนั้นให้หมดไปไม่มีเชื้อแล้วดับฉะนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้ คือได้ความวางเฉยว่าถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้วไซอัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เราถ้ากรรมในปัจจุบันไม่มีไซอัตภาพในอนาคตก็จักไม่มีแก่เราเบญจขันธ์ที่กำลังเป็นอยู่ที่เป็นมาแล้ว เราย่อมละได้เธอย่อมไม่กำหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีตไม่ข้องในเบญจขันธ์อันเป็นอนาคตย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ด้วยปัญญาอันชอบก็บทนั้นแหละภิกษุนั้นยังทำให้แจ้งไม่ได้ โดยอาการทั้งปวงอนุสัยคือมานะอนุสัยคือภวะราคะอนุสัยคืออวิชชาเธอก็ยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวงเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์าสิ้นไปเธอเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากานิถภพ รียบเหมือนนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันสเก็ตร่อนลอยขึ้นไปแล้วพึงตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆครั้นให้เกิดไฟและควันแล้วเผากองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆนั้นให้หมดไปแล้วพึงลามไปไหม้ไม้ก่อและป่าไม้ ครั้นไม่ไม้ก่อและป่าไม้แล้วลามมาถึงที่สุดหญ้าเขียวที่สุดภูเขาที่สุดชายน้ำหรือภูมิภาคอันน่ารื่นรมหมดเชื้อแล้วก็ดับฉะนั้นดูกระรับภิกษุทั้งหลายปุริสัคติเจ็ดประการน,นี้แหละ ดูกรพิกษุทั้งหลายส่วนอนุปาธาปรินิพานเป็นอย่างไรดูการพิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้คือย่อมได้ความวางเฉยว่าถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้วสอัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เรา ถ้ากรรมในปัจจุบันย่อมไม่มีไซอัตภาพในอนาคตก็จักไม่มีแก่เราเบญจขันธ์ที่กำลังเป็นอยู่ที่เป็นมาแล้วเราย่อมละได้เธอย่อมไม่กำหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีตไม่ข้องอยู่ในเบญจขันธ์อันเป็นอนาคต ย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบก็บทนั้นแหลอันภิกษุนั้นทำให้แจ้งแล้วโดยอาการทั้งปวงอนุสัยคือมานะอนุสัยคือภวะราคะอนุสัยคืออวิชชาเธอยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวง เธอย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูกะราภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอนุป,ปาทาปรินิพานดูกะราภิกษุทั้งหลาย ปุริสัคติเจ็ดประการนี้และอนุปาทาปารินิพานเจ้าปุริสัคติสูตร